สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซารุมอิสเรนโบว์สวยแล้วก็ทุกอย่างแบบแบ็คกราวโอเคขนาดนี้เพราะว่าอยู่ในห้องโรงแรมเนาะตอนนี้ฟ้าเพิ่งแลนด์มาอยู่ที่ประเทศเยอรมันเมืองมิวนิกนะคะตอนนี้ก็เพิ่งนอนไป2ชั่วโมงเมื่อกี้เราแลนด์ถึงประมาณ8โมงแล้วก็กินข้าวชงข้าวเช้าเบรคฟาสต์อะไรของโรงแรมเรียบร้อยแล้วก็อาบน้ำแล้วก็แอบมางีบแป๊บหนึ่งประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะคะเมื่อกี้ก็คือเกือบไม่ตื่นนะคะทุกคนก็เลยแบบต้องแบบถีบส่งตัวเองขึ้นมาจากเตียงแล้วก็แบบปลุกใจขั้นสุดเพื่อที่จะแบบแต่งตัวฉันต้องออกมาให้ได้นะคะวันนี้เพราะว่าพรุ่งนี้ดันมีสไตรค์นะคะเขาบอกว่ามีสไตรค์ของpublic transport นะก็คือจะพรุ่งนี้ก็คือจะไม่มี public transport ให้ใช้นะก็ไม่เป็นไรวันนี้เราก็เลยออกวันนี้เลยละกันสำหรับการไปออกเที่ยวชมเมืองมิวนิกนะคะแล้วก็อาจจะหาอะไรกินด้วยเพราะตอนเนี้ยแอบไปแบบดูมาก็เลยอยากกินแบบชนิดเซลส์นะทุกคนแบบต้องไปต่ำให้ได้แต่งานนี้ตอนแรกจะมีเพื่อนค่ะแต่โดนเพื่อนเทก็เลยเหลือคนเดียวก็อาจจะต้องระวังตัวนิดนึงแต่ก็จะพยายามถ่ายเก็บภาพบรรยากาศของเมืองมิวนิกมาให้ทุกคนได้ดูให้ได้มากที่สุดนะคะให้ดูวิวนะคะนี่ค่ะวิวจากห้องโรงแรมของเรานั่นเองคือจะบอกว่าวันนี้ก็คืออึมครึมไม่มีแดดเลยแล้วก็ฝนตกด้วยนะคะเมื่อเช้าที่มาก็คือเปียกแฉะแล้วก็อากาศตอนนี้จ้ะตอนนี้ก็คืออากาศ6องศานะคะทุกคนแล้วก็ดิฉันก็คือใส่ชุดนี้แต่ก็คือเป็นเสื้อของยูนิโคนะอันนี้เพิ่งรู้ว่าซื้อมาจากยูนิโคก็เป็นเสื้อน้องเทดดี้แบร์แต่ว่าก็ไม่รู้ว่าพอเปียกฝนแล้วเนี่ยน้องจะยังน่ารักปุ๊กปิ๊กสำหรับเราหรือเปล่าแต่ว่าก็เป็นชุดที่หนาวที่สุดเท่าที่จะมีแล้วในตอนนี้ก็คือเป็นเสื้อข้างในก็คือมีฮีทเทคนะคะเสื้อฮีทเทคกางเกงฮีทเทคแล้วก็ใส่เสื้อคอเต่า1แล้วก็ใส่เสื้อแบบเชิ้ตธรรมดาอีก1แล้วก็ใส่เสื้อคลุมข้างนอก1ส่วนกางเกงอ่ะชั้นล่างก็คือมีแค่2แค่2ชั้นนะทุกคนก็นะคะว่าไปธรรมดาแบบสบายๆค่ะออกมาแล้วทุกคนตอนนี้ก็กำลังจะเดินไปที่สถานีรถไฟหรือเปล่านะคะเพื่อที่จะนั่งรถไปที่มาเรียนแพลตก็เดี๋ยวขึ้นรถกันเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูด้วยว่าใช้ยังไงก็ไม่เคยขึ้นเหมือนกันครั้งแรกเดี๋ยวจะลองถูๆถ่ายๆดูเนาะบรรยากาศบ้านเมืองสวยงามมากค่ะหน้าตาฉันดำเหมือนกันนะเนี่ยเป็นถุงใช่ถึงแล้วสถานีนี้ U6 Let's go มันก็จะเป็นตู้แบบนี้ทุกคนขายทิกเก็ตนะคะก็กด touch the screen and เปลี่ยนภาษาก่อนเป็น English แล้วก็ single ticket อันนี้นะฟ้าเลือกเป็นอันนี้เพราะว่าฟ้าจะไปแค่ไม่กี่ที่นะคะน่าจะแค่ไปกลับเนาะซิงเกิลติเกตอ้าวชิบหายละคืออะไรครับเนี่ย select the zone เดี๋ยวนะ cancel ก็กดอันนี้ journey planner ซึ่งมันจะเข้ามาให้เราเลือกสถานีที่เราจะลงนะคะอันนี้ก็คือชัวร์สุดเพราะว่าเราไม่รู้ว่าติเกตอื่นโซนมันได้ไหมไงเราก็เลือกอันนี้เขาจะไปสถานีนี้โอเคเลือกแล้วโก้ไปสามครึ่งมาสามสิบสามแล้วกันโอเคเอาแล้วโซนเอ็มสุดท้ายก็คือกลับมาที่ซิงเกิลติเก็ตอยู่ดิโอเคน่าจะได้ไหมมาแล้วนี่เป็นแป้งแล้วทิเก็ตมาแล้วนะคะเรียบร้อยโอเคไปขึ้นรถกัน
ครื่องขายตั๋วจะอยู่ทุกสถานีและตั๋วที่ซื้อนี้สามารถใช้ได้ทั้งเทรนทรัมและบัสค่ะของฟ้าเป็นซิงเกิลทิกเก็ตก็คือขาเดียวส่วนโซนที่ต่างๆก็อยู่โซน M ท่านถึงแล้ว Marian Place อันนี้คือออกจากทางออก F นะคะมีช็อปช้อปปิ้งเยอะเลยแต่ตอนนี้หิวข้าวมากต้องไปหาร้านข้าวก่อนนั่นจ้ะเอามาเยอะมากเลยยูซี่มันก็มีนี่ก็มา ขออภัยสำหรับเสียงจะแบบป่วยๆหน่อยนะคะถึงแล้วทุกคนอันนี้คือเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนนิวทาวน์ฮอลแล้วก็อันนี้คือเป็นเสาอะไรสักอย่างนะคะทุกคนก็คือจะเป็นแบบเหมือนจตุรัสใจกลางเมืองเหมือนถ้าแบบเป็นโป๊ปอะไรอย่างงี้ไหมดูเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้าเขานะอันนี้คือชื่อเสาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะรู้แต่ว่ามีปีก็คือ1638กับ1970แต่ก็คืออ่านไม่ออกว่าคืออะไรแต่ก็คือสวยงามความสวยงามก็คือสวยแหละจบแล้วเดี๋ยวเราหาอะไรกินก่อนแล้วค่อยกลับมาตรงนี้ตอนประมาณ 5:00 โอ้โนิวทาวน์ฮอลล์หรือศาลาว่าการใหม่ของเมืองมิวนิกที่นอกจากจะเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามแถมยังสามารถขึ้นไปชั้นบนเพื่อชมวิวเมืองมิวนิกแล้วยังประกอบไปด้วยหอนาฬิกาคล็อกเคนสปิลที่มีการแสดงระบำของตุ๊กตาที่บอกเล่าประวัติศาสตร์สำคัญของเมืองมิวนิกอีกด้วยนะคะซึ่งการแสดงเนี่ยก็จะมีทุกวันในเวลา 11:00 เที่ยงและ 17:00 ในช่วงเดือนมีนาถึงตุลาคมอีกด้วยมาในร้านนี้แล้ว Last Killerทุกคนเขามีภาษาไทยทุกคนใครมากินเยอะเลยโอเคไปถามเขาก่อนเข้าไปกันฮะดูเมนูกันนะคะเขาจุดเทียนให้เราด้วยนางกินคนเดียวเหงาๆไม่เหงาดินางอยู่คนเดียวอุ้ยทำไมตาแดงจังมึงใส่ตาแห้งให้ดูร้านข้างในน่ารักมีนังกระต่ายตรงตุ่ยแล้วก็อันนั้นน่าจะเป็นหรืออะไรอันใหญ่เบลอจะถ่ายบรรยากาศร้านให้ดูนะทุกคนตรงนู้นก็สวยอ่ะสำหรับใครที่อยากสัมผัสบรรยากาศร้านอาหารสไตล์บาวาเรียนพร้อมชิมอาหารแบบท้องถิ่นมาที่นี่เลยเซฟแน่นอนที่ Red Skeller ซึ่งอยู่ชั้นใต้ดินของ New Town Hall นี่เองค่ะนอกจากอาหารท้องถิ่นแล้วเนี่ยยังมีเบียร์แล้วก็ไวน์แบบฉบับเยอรมันให้ได้ดื่มด่ำกันอีกด้วยนะคะมาแล้วเครื่องดื่มของฉันอะโฟกาโต้เอสเปรสโซ่อะโฟกาโต้จ้าเพราะว่าง่วงมาตาแดงด้วยกินกันใส่น้องเข้าไปแล้วน้ำถ้วยเลยเขาก็มีเหมือนบิสกิตแบบไอ้ให้กินด้วยนะกินกันเถอะมันก็หวานใส่เข้ากับกาแฟข้าวมาแล้วอันนี้คือเขาเรียกว่าวิวชิสเซลส์นะคะก็คือเขาบอกว่ามันมีเบคอนข้างในแล้วก็เป็นเนื้อวัวใช่ปะเออก็มีโปติโต้แล้วข้างในน่าจะเป็นแบบชีสด้วยอ่ะก็เดี๋ยวลองกันนะคะไม่รู้ว่าต้องสควีซเลมอนอ่ะโอเคกินกันฟังเสียงนะกรอบมากได้ยินปะเอซิมาโอเคแค่นี้แหละผลภายถ้าวิดีโอมันจะเป็นแบบแนวตั้งแนวนอนนะเพราะว่าอันนี้มาคนเดียวนะคะก็ต้องแบบพับมือถือเอาตอนนี้จะขอลองแบบว่าไม่มีเลมอนก่อนโอ้จะให้ดูข้างในทุกคนเป็นชีสอืม
บว่าความเปรี้ยวๆของซีฟแล้วก็แป้งข้างนอกกรอบมากในข้างในก็คือมีเบคอนมีกลิ่นเบคอนแบบกลิ่นเบคอนลมควันแล้วก็วิวอร่อยอร่อยข้างในเป็นแบบนี้เป็นแบบว่าเห็นไหมมันโฟกัสปะมันเป็นตรงกลางมันเป็นเบคอนแล้วขอบมันเป็นเนื้อวัวปะงงอ่ะแต่หน้าตามันไม่เหมือนเนื้อวัวหรือมันคือหมูกินข้าวเสร็จแล้วออกมาแล้วอันนี้ก็คือไม่รู้จะมีเปล่ารอบ5โมงแต่ว่าออกมายืนรอนะคะอันนี้แต่ว่าจะชี้ให้ดูว่าร้านอาหารที่กินเมื่อกี้ก็คืออันนี้นะที่เมื่อกี้ซึ่งก็คือออกมาจากสถานีนิดเดียวก็คือถึงเลยนะจ๊ะถ้าใครอยากจะมากินนะก็โอเคอะราคาประมาณ 1,000-2,000 บาทสำหรับมื้อเมื่อกี้มีกาแฟ1แก้วแล้วก็มีชินิเซลส์1จานก็คือใหญ่มากอิ่มมากตอนนี้เริ่มหนาวแล้วคนก็คือคนเริ่มเยอะขึ้นก็ไม่รู้ว่าเขามารอดูไอ้นาฬิกาอันนี้เหมือนกันหรือเปล่ามีน้ำพุตรงนี้ด้วยนั่นคือปลาเหรอใช่ไหมปลาปักเป้าเหรอหรือตัวอะไรคนน้องตาปูดมากแต่ว่าหุ่นก็คือแบบว่าเท้าแบบจุ่มน้ำเด็ก3คนนี้เอ้าตอนนี้ก็คือหาที่นั่งแล้วจ้าน้องรอแต่มันดีนะเขามีที่นั่งให้ทุกที่เลยทุกคนตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แบบรอบๆก็คงมีที่มานั่งก็คือจริงๆอ่ะจะ5โมงแล้วกำลังคิดว่าดูอันนี้เสร็จแล้วจะรีบเข้าห้องน้ำแล้วก็รีบเดินไปดูจุดอื่นอีกไหมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมืดก่อนนะคะพระอาทิตย์ตกประมาณ6โมงทุ่มแล้วก็มีมันเหมือนเป็นโบสถ์แล้วก็มีที่เป็นหัวหอมเห็นไหมคนสองอันแต่ไม่รู้โบสถ์อะไรแต่ว่ากำลังคิดว่าจะไปโบสถ์เซนต์ปีเตอร์อีกนะอันถัดไปAlmost the king and the queen in the middle. Oh, king the and the first queen, one. Yeah. King and queen married, the people dancing. Oh. This is the old history. For 100 years we have a king here. This was the last king with the horse. Oh, horse. Okay. This one? Yeah, then come Hitler. Hitler say the king must go, but we have no king. Okay. Thailand had no king, right? Thailand still have. Thailand have a king. Yeah, still have. This one from the church? Hmm? The bell. Is it from the church? No, this is not bell, this is the clock. Oh, it's the clock. First hand here, yeah. This is the Maria, the mama. Sixth Maria, the baby. Mm. You can see here, the golden Maria, here. This one? Here, yeah. Oh. Yes, come. Sure. It's oh, dancing. Oh, coming. You can see the king and the queen in the middle. Yes. Let's come with the horses. Horse, okay. One horse is red, one horse is blue. Mm. Fighting. Oh, fighting. Yeah. Mm. Blue and red.
What do you think? Where's the winner? Sorry? Winner. Red or the blue? What do you think? I think blue. Blue, okay, we will go. Maybe. Yeah, we can show you it's here. Let's try, let's come the horses. Can you see? Yes. Blue and red. You think blue? Yes, okay. I think blue. Sophie, wait a moment. Super. We're really good at this. Yeah. It's a store here. Mm-hmm. 60. Wow. German dancing. German dancing. คุณลุงมาคุยด้วยใหญ่เลยคุณลุงชื่อสิกิก็คือน่ากลัวเหมือนกันนะนิดนึงแต่ก็น่ารักดีเขาก็มาเล่าให้ฟังทุกคนคงจะได้ยินแหละในคลิปอะเล่าประวัติของนี่หุ่นไอ้แดนซ์แดนซ์เมื่อกี้นะคะเราไปห้องน้ำก่อนตอนนี้เริ่มมืดแล้วหนาวมากไปห้องน้ำแล้วก็เดี๋ยวเดินต่อไปบ๊ายบายในแกลเลียจะมาฉี่เจอน้องกระต่ายลินอันเบลเลอร์แล้วทุกคนใหญ่มากเลยโอ้แล้วก็คือเป็นช็อกโกแลตลินหมดเลยน่ารักมากโกสุดอันนี้คืออัลเทอร์ปีเตอร์เซนต์ปีเตอร์เชิร์ชนะคะก็คือมาซื้อตั๋วตรงนี้ก่อนนี่ถ้าเป็นผู้ใหญ่5ดอลเอ้ยไม่ใช่5ดอล5ยูโรราคาตอนนี้เลยแล้วก็ซื้อกับคุณพี่ตรงนี้แล้วก็จะได้ทิเก็ตมาเราก็เดินขึ้นตรงนี้จ้าทำแคบมากนี่ยินบ่เราขึ้นไปกันทุกคนเขาบอกว่ามันสูงมากแต่เราก็คือไม่รู้ว่าสูงจริงหรือเปล่าก็ต้องลองใช่ไหมขึ้นมาแล้วเยี่ยมมากแม่เราเสียดังปะมีกล้องทุกชั้นแต่มันก็แข็งแรงอยู่นะแต่มันเป็นทะลุแบบเนี้ยสูงไม่สูงก็ไม่ดูไปต่อค่ะบรรยากาศได้อยู่นะไม่เอาไม่พูดการเบิร์นชินิเซลเมื่อกีเสิร์ฟวิวเมืองให้ดูทุกคนถึงแม้วันนี้มันจะไม่ค่อยมีแดดมีคนอยู่ถึงแม้วันนี้มันจะไม่ค่อยมีแดดนะแต่ก็ยังสวยเพราะเริ่มเปิดไฟแล้ว
ช่แล้วเนี่ยว่าอันนี้คือหอนาฬิกาที่เราไปยืนดูตุ๊กตาเต้นเมื่อกี้มาแต่ไม่ใช่มีเจ้าสิ่งนี้ให้เราส่องแต่เราไม่ส่องหรอกดีใจจังที่ตัดสินใจขึ้นมาถึงแม้ว่าอากาศจะหนาวและฝนตกเห็นไหมมีน้ำเกาะอยู่ที่รั้วด้วยแต่ดีที่ตอนนี้มันไม่ได้ตกแล้วนะคะเอาเรามาผิดทางทุกคนเมื่อกี้เพิ่งเห็นป้ายว่านี่ป้ายนี้ทัวร์นี้นะคือเขาให้เดินจาก left to right นะคะอันนี้คือหอนาฬิกาที่เราเห็นเมื่อกี้สวยปะล่ะ take a moment ดีมากจริงโชยเบาๆไม่ได้หนาวมากนะอากาศกำลังดีนะคะตอนนี้ก็มีความสุขอะเห็นมุมเมืองจากด้านบนของโบสถ์นะคะสวยมากจริงๆเดินออกมาจากโบสถ์แล้วนะคะแต่ไม่ได้ถ่ายข้างในเสียดายเพราะว่าเขากำลังทำพิธีอะไรกันบางอย่างแล้วก็มันมีสัญลักษณ์ห้ามใช้มือถือนะก็เลยไม่รู้ว่าถ่ายได้หรือเปล่าแต่ว่าข้างในก็คือสงบมากสวยมากใหญ่มากแล้วก็คนลุกอะนั่งไปคนลุกไปชอบแล้วโบสถ์ก็คือแบบนั่งฟังเสียงระฆังแบบเนี่ยทั้งเมืองเขาคือแบบระฆังตลอดเส้นทางทั้งวันฝนตกเปียกเลยทุกคนเปื่อยมากรีบอาบน้ำดีกว่าเดี๋ยวไม่สบายโอเคบ๊ายบาย